สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการของดีบ้านฉันวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับและแน่นอนมาถึงจังหวัดกระบี่แล้วสิ่งที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาถ่ายภาพนั่นก็คือลานปูดำหรืออนุสาวรีย์ปูดำตรงจุดนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่เพราะเราสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำภูเขา2ลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่เลยล่ะครับคุณผู้ชมครับถ้าถามว่าอะไรคือของดีประจำจังหวัดกระบี่ผมตอบได้เลยครับว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเตยปาหนันครับผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนันนั้นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำกันมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า100ปีสามารถสะท้อนวิถีชีวิตคนในชนบทนับเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่นำทรัพยากรในท้องถิ่นมาทำภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นมีวัสดุเครื่องใช้ชนิดอื่นๆเข้ามาแทนทำให้ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนันกำลังได้รับความนิยมลดน้อยลงไปค่ะก็ขอสวัสดีนะคะดิฉันนางจินดาละงูค่ะของกลุ่มเตยปาหนันนะคะเครื่องจับสารเตยปาหนันก็คือมาจากพืชที่ขึ้นจากริมทะเลนะคะค่ะแล้วก็เราก็เอามาทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะของเตยปาหนันนะคะแต่กว่าจะได้มาเป็นเส้นเตยมันก็มีขั้นตอนก็ยากอยู่ค่ะก็12ขั้นตอนเตยปาหนันเป็นพืชตระกูลปาล์มบางคนรู้จักชื่อทั่วไปว่าต้นลำเจียกจะชอบขึ้นตามริมหาดชายทะเลป่าโกงกางลักษณะลำต้นเป็นกอและแตกกิ่งใบยาวเป็นพุ่มขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างตามอายุและสภาพดินสูงประมาณ5เมตรใบของเตยปาหนันจะมีสีเขียวยาวมีรูปพรรณคล้ายกับใบเตยหอมต่างกันที่ใบเตยปาหนันนั้นจะมีหนามริมใบทั้ง3ด้านคือด้านข้าง2ด้านและตรงกลางหลังนำมาแปลสภาพเป็นตอกใช้สารภาชนะต่างๆได้เอาล่ะครับคุณผู้ชมเรารู้จักที่มาของเตยปาหนันกันแล้วแต่เรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องราวรากวัฒนธรรมหรือความเชื่อเมื่อครั้งอดีตที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนเข้าไว้ด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องราวประเพณีพิธีกรรมด้านศาสนาแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามต่อช่วงหน้าครับ